สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมพลภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อชินพระร่วงหลังลางปืนจังหวัดสุโขทัยพระร่วงหลังลางปืนมีพุทธศิลป์สมัยลพบุรีแบบเขมรบายนเป็นพระที่สร้างในยุคขอมเหลืองอำนาจแต่กลุ่มที่วัดพระปางหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยเมื่อปีพ.ศ. 2493ค้นพบประมาณ200องค์ซึ่งมีเหลือที่สมบูรณ์น้อยมากพุทธลักษณะเป็นพระยืนปางประทานพรสวมหมวกจีโบยืนในซุ้มเรือนแก้วด้านหลังเป็นร่องลึกคล้ายลางปืนแก๊ปจึงเป็นที่มาของชื่อพระร่วงหลังลางปืนเป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อชินสนิมแดงมีทั้งหมด5พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่ฐานสูงพิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยพิมพ์แก้มปะพิมพ์หน้าหนุ่มและพิมพ์เล็กเดี๋ยวขอนำท่านเข้าสู่การชมภาพรวมองค์พระกันนะครับชมภาพรวมองค์พระครับขอนำท่านเข้าสู่ช่วงชมภาพรวมองค์พระกันนะครับพระร่วงหลังลางปืนเป็นพระเครื่องที่สร้างโดย เนื้อตะกั่วนะครับเป็นตะกั่วสนิมแดงประทับยืนในซุ้มเรือนแก้วนะครับครับนี่เป็นภาพด้านหน้านะครับให้ท่านได้ชมด้านข้างนะครับมีอีกข้างหนึ่งนะครับลองดูใต้ฐานนะครับเสียนนะครับเป็นหมวกแบบจีโบนะครับหมวกที่กษัตริย์ใช้ออกศึกในสมัยโบราณนะครับด้านหลังเป็นล่องลางปืนนะครับเป็นล่องตลอดนะครับเกิดจากการรีดเนื้อโลหะเข้าแม่พิมพ์นะครับเพื่อที่จะทำให้ด้านหน้าองค์พระชัดขึ้นนะครับนี่นะครับหลังเป็นลักษณะหลังล่องลางปืนนะครับมีล่องเล็กกับแบบล่องใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นแบบล่องเล็กนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยนะครับครับจะให้ท่านได้ชมภาพขยายนะครับเป็นพระศิลปะลพบุรีนะครับแบบเขมรบายนนะครับพระพักก็ก้มเล็กน้อยนะครับเคร่งขรึมนะครับตรงคอมีสร้อยนะครับใส่สร้อยนะครับโค้งๆนะครับพระองค์นี้ถูก
เลี่ยมใช้มาก่อนนะครับจุดที่จับนะครับจับล็อกพระก็คือ2จุดนี้นะครับทั้งหมด4จุดนะครับแต่ก็ยังคงสภาพดีนะครับเป็นพระร่วงยืนปางประทานพรนะครับเนี่ยปางประทานพรนะครับลักษณะการแกะพิมพ์งดงามนะครับอ่อนช้อยงดงามแต่เคร่งขรึมนะครับตามแบบของโบราณนะครับหรือเขมรยุคบายนนะครับการแกะพิมพ์พระงดงามนะครับนี่เป็นภาพรวมนะครับสังเกตความเก่าของเนื้อพระนะครับบางองค์ก็จะสนิมแดงมากนะครับบางองค์ก็แดงน้อยนะครับสนิมนะครับสนิมเกิดจากเนื้อในพระนะครับแล้วก็ผุดขึ้นมาคุมผิวพระนะครับนะครับหลังล่องนะครับแบบหลังกาบหมากนะครับเนี่ยนะครับใช้กดไล่เนื้อโลหะเพื่อให้ไปเต็มพิมพ์ด้านหน้านะครับองค์พระจะได้สวยนะครับลองเช็คขอบข้างขอบข้างองค์พระนะครับข้างนี้จะไม่มีคมแล้วนะครับเนื่องจากเป็นพระที่อายุกว่า800ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคมแล้วนะครับนะครับใต้ฐานพระความเก่านะครับผิวพระคราบกรุสนิมแดงนะครับจะต้องสวยงดงามกลมกลืนกันนะครับนี่นะครับซุ้มกระจังเรือนแก้วนะครับมีลวดลายพอได้เห็นนะครับครับเดี๋ยวขอนำท่านชมภาพเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระพระองค์นี้เคยนำมาให้ท่านชมแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีช่วงเจาะลึกเนื้อพระนะครับก็เลยเอามาทำวิดีโอใหม่นะครับเพื่อให้ท่านได้ชมชัดเจนขึ้นนะครับเพราะเป็นพระเครื่องที่มีความสำคัญน่าเรียนรู้นะครับครับเรามาเข้าสู่ช่วงเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับเริ่มจากพระพักนะครับของบายนนะครับลักษณะเข่งขรึมนะครับแฝงด้วยอำนาจนะครับแต่ก็มีความเมตตานะครับท่านลองชมที่หมวกจีโบนะครับนะครับ
ครับโค้งนะครับละเอียดอ่อนมากนะครับสวยเลยนะครับไล่ตามองค์พระดูนะครับนะครับสนิมแดงนะครับที่เกาะกับองค์พระนะครับท่านจะเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับค่อยๆชมนะครับสนิมแดงเป็นสนิมที่เกิดขึ้นจากในองค์พระนะครับผุดขึ้นมานะครับคุมผิวพระไม่ใช่สนิมที่ทำจากข้างนอกลงไปนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากพยายามสุดๆนะครับให้ท่านได้เห็นสภาพผิวที่แท้จริงนะครับขอให้ท่านสังเกตนะครับความเก่าของเนื้อโลหะสภาพสนิมนะครับแล้วก็คราบกรุนะครับที่เกาะกลุ่มอยู่กับองค์พระนะครับเนี่ยนะครับหลายร้อยปีนะครับผ่านมาถ้าเป็นชิ้นเงินก็น่าจะระเบิดนะครับนี่เป็นชิ้นแก่ตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับจึงไม่ระเบิดแต่เกิดลักษณะเฉพาะขึ้นมานะครับก็คือสนิมแดงเนี่ยนะครับลองดูที่โอ้ที่ขอบนี่นะครับซุ้มกระหนกนี่ชัดเจนเลยนะครับสนิมแดงจะลองขยายให้ท่านได้ชมนะครับเนี่ยครับแดงออกแดงลูกว่านะครับแดงที่กระดาษเป็นแดงเลือดนกนะครับนะครับสนิมแดงนะครับสนิมนี่จะไม่เรียบแดงเสมอกันนะครับจะเป็นมีความเป็นธรรมชาติอย่างที่ท่านกำลังชมเนี่ยครับแต่เป็นธรรมชาติที่ลงตัวนะครับลงตัวพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับบางจุดแดงบางจุดไม่แดงแต่ก็ดูลงตัวนะครับไม่ขัดกันนะครับนี่ยังเป็นไขขาวอยู่นะครับแดงเห็นไหมครับบางๆก็ยังแดงนะครับเคลือบอยู่นะครับใต้ไขขาวนี่ก็จะเป็นสนิมแดงนะครับแต่จริงๆเราก็ควรรักษาไว้ทุกสภาพนะครับจะได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับนะครับใต้ฐานนะครับเนี่ยสนิมแดงนะครับท่านได้ชมดูง่ายเลยนะครับถ้าเห็นอย่างนี้นะครับพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับก็อยากนำมาให้ท่านได้ชมนะครับเนี่ยสนิมแดงนะครับที่บ
อบว่าพระสนิมแดงสนิมแดงก็คือแบบนี้นะครับลองจุดที่ถูกจับนะครับตอนเลี่ยมพระใช้นะครับมี2จุดนะครับเนี่ยจุดหนึ่งนะครับเนื้อหลุดออกไปเลยนะครับเนี่ยท่านสังเกตนะครับโลหะเก่านะครับเนี่ยสนิมแดงนะครับในจุดที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับความเป็นธรรมชาติก็จะกลมกลืนกันนะครับไม่ขัดตานะครับไม่ขัดความรู้สึกสนิมแดงนะครับเห็นทั่วไปนะครับทุกจุดเลยนะครับมีสีส้มสีแดงสีเหลืองนะครับไล่กันไปเป็นธรรมชาตินะครับนี้ด้านหลังแล้วนะครับนะครับไล่ให้ท่านดูสภาพสนิมนะครับดูเนื้อพระคาบกรุนะครับที่กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะครับสีส้มถ้าถูกสัมผัสมากๆนะครับก็จะแดงขึ้นนะครับแดงจัดขึ้นในร่องหลังรางปืนนะครับในร่องนะครับในร่องสนิมแดงนะครับชัดเจนนะครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับจะไม่ขัดตานะครับก็เหมือนคนแต่งหน้าจัดกับคนไม่แต่งหน้าแล้วนะครับเราจะเห็นเลยดูรู้เลยว่าใครเป็นธรรมชาติหรือใครแต่งนะครับลักษณะของพระเครื่องก็เช่นกันนะครับพระเครื่องที่ทำเทียมเรียนแบบนะครับก็จะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับนะครับเนี่ยจุดนี้เป็นไงครับเนี่ยสนิมแดงนะครับคราบไขสีเหลืองนะครับสนิมแดงอยู่ตรงกลางเลยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือพระเนื้อตะกั่วสนิมแดงเนี่ยเป็นพระเนื้ออ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยขูดนะครับเป็นรอยที่ถูกถูกันตลับนะครับก็น่าเสียดายนะครับเนี่ยนะครับสนิมแดงที่ปรากฏให้เห็นนะครับมีอยู่ทั่วไปนะครับไล่ระดับนะครับไม่ได้เสมอเป็นแดงซะทั้งหมดนะครับแต่องค์ที่แดงจัดๆก็มีนะครับแดงทั้งองค์ก็มีนะครับแต่ยังไงก็หนีความเป็นธรรมชาติไปไม่พ้นนะครับเนี่ยนะครับเป็นอาจจะโดนน่าจะโดนข้างตลับนะครับตลับพระนะครับเป็นร่องเลยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเนื้อตะกั่วจะกระแทกแล้วก็เสียรูปทรงได้ง่ายนะครับแต่ที่ดีก็คือไม่ระเบิดนะครับนะครับสนิมพระที่เรียกว่าเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับ
ระร่วงหลังรางปืนเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วก็ควรค่าแก่การเรียนรู้นะครับสำหรับพุทธคุณนะครับก็แคล้วคลาดคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็อำนาจบารมีเมตตามหานิยมครบเครื่องนะครับอย่างที่เรียกว่าครอบจักรวาล นะครับเป็นพระเครื่องอีกองค์หนึ่งที่ผู้นำที่ต้องปกครองคนควรมีติดกายนะครับเป็นพระเครื่องที่หายากแล้วก็ราคาสูงนะครับใครมีต่างหวงแหนนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนำมาให้ท่านได้ชมเป็นพระที่ชมลักษณะเจาะลึกเนื้อพระไม่เบื่อเลยใช่ไหมครับนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นเสน่ห์ของพระเครื่องนะครับเมืองไทยครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นการร่วมกันเรียนรู้นะครับเพื่ออนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้คงอยู่ตลอดไปนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรสุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุย
สามารถติดต่อได้ทั้งไลน์และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ